ผมก็เลยขอเรียกตื่นไม่ได้ไปดูตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนั้นแล้วคนที่เอายึดปืนตำรวจยึดปืนของทหารอะไรไปขึ้นเวทีคนเสื้อแดงนี่ไม่จะเป็นการสร้างความไม่ปองดองนะเราก็เอาเรื่องจริงมาพูดนะแล้วเดี๋ยวนี้ตอนเนี้ยท่านได้มีการดำเนินคดีไปถึงไหนแล้วแล้วก็ยังเห็นอยู่ดีกินดีกันนี่พวกนั้นน่ะต้องขอโทษนะต้องขอโทษจริงนี่ก็เป็นความเห็นส่วนบุคคลนะคะเห็นทางอาจารย์ป่าร่มมีเรื่องของคุณศรีสุวรรณเนี่ยค่ะพอดีนะก็เป็นข่าวที่พวกกันนะทำรายการอยู่ทางช่องก็ต้องช่วยกันหน่อยนิดหน่อยไม่ได้เอาเรื่องส่วนตัวมาช่วยนะแต่นี่เป็นเรื่องประโยชน์ของส่วนรวมนะครับคุณศรีสุวรรณนะครับศรีสุวรรณจันยาเคยได้ยินชื่อไหมเคยคุณวันนี้นะครับเวลา 11:30 น.คุณศรีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมพิทักษ์รัฐธรรมนูญได้ยื่นฟ้องเพิกถอนการสรรหาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทั้ง7คนต่อศาลปกครองกลางที่ได้มีการสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและจะมีการรับรองโดยสนช.ในวันที่20และ21สิงหาคมนี้ทั้งนี้นายศรีสุวรรณได้ยื่นฟ้องบุคคลซึ่งประกอบด้วย 1. คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 2. ประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและ 3. ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายตามที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องปฏิบัติทางสมาคมพิทักษ์รัฐธรรมนูญเห็นว่าการสรรหาคณะกรรมการสิทธิชุดนี้ไม่มีความเหมาะสมและไม่มีความหลากหลายเนื่องจากตามรัฐธรรมนูญ2550และประกาศของคทช.ปี50ระบุว่าการสรรหาคณะกรรมการสิทธิชุดใหม่จะต้องเป็นผู้ที่มีผลงานและมีประสบการณ์ในด้านการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาประชาชนมีความเป็นกลางมีความรู้ความสามารถแต่การสรรหาคณะกรรมการทั้ง7คนในชุดนี้ยังไม่เป็นที่รู้จักของประชาชนและยังเป็นข้าราชการตุลาการคือผู้พิพากษาถึง3ใน7คนซึ่งทางสมาคมเห็นว่าอาจจะมีการเอื้อประโยชน์กันในทางคดีหากมีคณะกรรมการสิทธิ์เป็นข้าราชการตุลาการและเป็นบุคลากรทางการแพทย์และเป็นนักเคลื่อนไหวในทางการเมืองซึ่งบุคคลที่คณะกรรมการสรรหาดังกล่าวเสนอชื่อให้สนช.ไม่ตรงกับคุณสมบัติหรือหลักเกณฑ์การสรรหาหรือผิดไปจากเจตนารมณ์ตามมาตรา256ที่รัฐธรรมนูญปี50ประกอบมาตรา5และ9แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติปี54กำหนดไว้ทางสมาคมพิทักษ์รัฐธรรมนูญจึงร้องขอต่อศาลปกครองให้มีคำสั่งข้อ1เพิกถอนกระบวนการสรรหาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติชุดใหม่ข้อ2ขอให้ศาลมีคำสั่งให้เป็นไปตามบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนปี42ให้เป็นไปตามมาตรา5ประกอบมาตรา9และ3ขอให้ศาลไต่สวนฉุกเฉินเพื่อมีคำสั่งอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อกำหนดวิธีการหรือมาตรการคุ้มครองชั่วคราวเพื่อสั่งการให้สนช.ยุติการพิจารณาให้การรับรองผู้ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการสิทธิ์ทั้ง7คนที่จะมีขึ้นในวันที่20และ21สิงหาคมไว้ก่อนจนกว่าคดีจะถึงที่สุดค่ะนะครับค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของคุณศรีสุวรรณจันยาค่ะนะคะที่ยื่นฟ้องศาลปกครองค่ะผมเห็นด้วยนะที่คุณศรีสุวรรณเขาฟ้องเนี่ยเพราะว่ามันจะได้เป็นไปตามตัวบทกฎหมายนะครับค่ะก็อันนั้นก็เอามาฝากกันค่ะมีอีกหนึ่งข่าวนะคะที่ตอนนี้กำลังดังมากในกระแสโซเชียลนะคะนั่นก็คือเรื่องของติวเตอร์หรือว่าอาจารย์ที่สอนภาษานะคะชาวออสเตรเลียนะคะออสซี่เนี่ยนะคะเขาบอกว่า
ซันนี่เบิร์นนะคะติวเตอร์ออสเตรเลียค่ะเข้าพบตำรวจสน.ลุมพินีหลังถูกสงสัยเป็นมือบึ้มราชประสงค์ขอยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องค่ะนี่แหละค่ะหล่อๆแบบนี้ค่ะอาจารย์ค่ะคือผมเขาไปหยิกแล้วก็ใส่แว่นแล้วเหมือนคนเสื้อเหลืองคล้ายๆกับคนเสื้อเหลืองนะคะจากกรณีที่โลกออนไลน์ค่ะได้มีการเผยแพร่ภาพของหนุ่มชาวต่างชาติรายหนึ่งนะคะว่าอาจเป็นคนเดียวกับชาวต่างชาติใส่เสื้อสีเหลืองผู้ต้องสงสัยก่อเหตุวางระเบิดนะคะที่แยกราชประสงค์ซึ่งกล้องวงจรปิดเนี่ยสามารถจับภาพไว้ได้ค่ะก็ล่าสุดนะคะนายซันนี่เบิร์นเนี่ยอายุ27ปีชาวออสเตรเลียนะคะเป็นนักแสดงและเป็นนายแบบแล้วก็เป็นติวเตอร์ภาษาอังกฤษชื่อดังนะคะเข้ารายงานตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ลุมพินีเพื่อยืนยันว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้เป็นชายเสื้อเหลืองหรือผู้ต้องสงสัยมือระเบิดนั่นเองนะคะตามที่โลกโซเชียลเนี่ยกล่าวหาทางด้านของนายซันนี่นะคะก็เผยว่าช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยกำลังสอนภาษาอังกฤษอยู่นอกจากนี้เนี่ยยังกล่าวให้อภัยแก่ผู้ที่แพ้ข่าวลือนะคะพร้อมเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนำตัวผู้ก่อเหตุมาลงโทษโดยเร็วนะคะเขาบอกว่าผมรักประเทศนี้มาร่วมกันผ่านวิกฤตและล่าตัวมือวางระเบิดไปด้วยกันนะครับอันนี้ก็คือเป็นข้อความของคุณซันนี่ที่โพสต์ทาง Facebook นะคะผ่าน Facebook ที่มีชื่อว่า Private English Tutoring by Sunny นะคะก็ก่อนหน้านี้เนี่ยมีการแชร์เอกสารการเดินทางเข้ามายังราชอาณาจักรไทยจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในโลกออนไลน์ว่านายซันนี่เนี่ยคือบุคคลต้องสงสัยที่อาจเกี่ยวข้องกับเหตุระเบิดอย่างแพร่หลายก่อนที่เจ้าตัวเนี่ยจะเดินทางมาแสดงความบริสุทธิ์ใจโหน่าสงสารมากนะคะถามซันนี่กับทางนิยมจริงข้าวค่ะทางข้าวค่ะข้าวค่ะว่าคนที่กระทำเนี่ยคนที่ก็วางระเบิดเนี่ยก็ไม่รู้ว่าทางราชการนี่มีกล้องวงจรปิดอยู่เต็มไปหมดก็ไม่รู้ผมยังคิดนะยังคิดว่าไม่รู้ว่าเขาใส่วิกหรือเปล่านะไม่แน่ใจแต่หนูก็คิดเหมือนกันนะคะเพราะว่าเขาดูแบบดูจากเหมือนกับถ้าเขาบอกว่าเป็นแขกขาวอะค่ะคือถ้าปกติถ้าเห็นพวกแขกขาวเขาจะไม่ค่อยไว้ผมยาวหยิกอย่างนี้นะคะใช่ใช่นี่อันนี้ไว้ผมยาวหยิกมากอันนี้ดูที่คุณผู้ชมใช้วิจารณญาณไปพร้อมๆกันนะคะนี่คิดว่าคนไทยมากกว่านะแต่ตัวสูงมากเลยนะคะอาจารย์ดูโอ้คนไทยเดี๋ยวนี้สูงๆก็มีเดี๋ยวนี้คนไทยสูงๆ170 180ก็มี180ก็มีเดี๋ยวนี้คนไทยอุดมสมบูรณ์นะคะแต่คนที่ทำเนี่ยนะไม่ได้มีศีลธรรมไม่ได้มีมนุษยธรรมเลยใช่ค่ะเพราะว่าทำเพื่อนะให้มันเกิดความปั่นป่วนทำให้ประเทศชาติมันเสียหายนี่ยังมองเลยลึกๆเพราะพฤติกรรมต่างๆที่มันเกิดขึ้นในโลกใบนี้ค่ะมัน CIA หรือเปล่าเนี่ยเรามองลึกๆนะเพราะไม่ว่าจะเป็นที่ที่อะไรลิเบียอัฟกานิสถานแล้วก็ซีเรียอะไรเนี่ยฝรั่งเศสไอ้เยอรมันอะไรต่างๆเนี่ยเท่าที่มีข้อมูลอยู่นะก็บอกมันเป็นฝีมือของทางอเมริกันนั้นๆเราก็เลยมองเอ๊ะมันเป็นไอ้ฝีมือของทาง CIA หรือเปล่าแล้วสำนักงาน CIA ก็ตั้งอยู่ไม่ไกลกับที่แล้วก็พวกนี้ก็มาอยู่ที่โรงแรมที่เราประสงค์เป็นชั้นเลยเป็นฟลอร์เลยมีเข้ามาอยู่ในเมืองไทยตั้ง 2,000 กว่าคนมันยังมีผลไม่มีเกี่ยวกับเรื่องที่ไทยเนี่ยตอนนี้ไปมีความสัมพันธ์กับจีนแล้วก็รัสเซียมากหรือเปล่าพยายามที่จะดึงไทยกลับมาเพราะว่าประเทศไทยมันเป็นจุดยุทธศาสตร์ทางสงครามทางอะไรใช่ไหมแล้วอีกเรื่องนึงก็เป็นเรื่องของผลประโยชน์ซึ่งเป็นผลประโยชน์ที่มากมายมหาศาลคือพลังงานในอ่าวไทยนะก็ไม่รู้ว่าจะมีการบีบเราหรือเปล่าเพราะว่าต้องการให้รัฐบาลเก่ามาเพราะว่ามันเป็นลูกน้องนะรัฐบาลเก่านี่มันสั่งได้ยังไงก็ได้นะจะเอาไอ้ทรัพยากรเท่าไหร่ก็ได้ใช่ไหมไปทำสัญญาตกลงกันเท่าที่มันผ่านมาใช่ไหมให้มีการเลือกตั้งให้มันเร็วๆรัฐบาลเก่าจะได้กลับมาอะไรเงี้ยมันมีหลายประเด็นที่มันเป็นข้อน่าสงสัยอยู่นะพูดถึงนะคะเหมือนเอาประชาชนเนี่ยมาเป็นหมากเลยนะคะเหมือนเป็นเกมอย่างหนึ่งแล้วก็ใช้ผู้เล่นโดยที่เป็นใครก็ได้ค่ะโดยเฉพาะไอ้ทุนใหญ่เนี่ยแล้วก็ไอ้ New World Order เนี่ย
รู้สึกว่าเขาจะทำอะไรที่ไม่คำนึงถึงศีลธรรมทำอะไรก็ได้ที่จะให้เขาได้ประโยชน์เท่านั้นเพราะฉะนั้นชีวิตคนอื่นนี่ไม่สำคัญสังเกตดูดิแม้กระทั่งบางครั้งชีวิตคนของประเทศเขาเองด้วยซ้ำไปใช่ไหมเท่าที่มาเราดูหนังหนึ่งนี่เขาเอามาจากเรื่องเขาเรื่องมาจากเรื่องจริงทั้งนั้นแหละใช่ไหมหนังพวกนี้มันซับซ้อนด้วยนะคะใช่ซับซ้อนค่ะเรามาดูกันที่เศรษฐกิจเห็นบอกว่าวันพรุ่งนี้น้ำมันก็หลังจากที่ฟังแต่ข่าวเครียดๆมานะคะพรุ่งนี้เรามาดูราคาน้ำมันกันบ้างมีข่าวดีสำหรับผู้ใช้รถยนต์ค่ะราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินค่ะพรุ่งนี้จะลดลง40สตางค์ต่อลิตรค่ะวันนี้ใครที่รถพอยังจะมีน้ำมันวิ่งนะคะก็ควรจะยังไม่ควรเติมควรจะเก็บรถไว้เติมช้าไปแล้วอ่ะไปเติมมาแล้วจริงๆลด40ตังค์มันก็ไม่เท่าไหร่หรอกพูดถึงว่ารถเราได้30ลิตร30ลิตร40ตังค์เท่าไหร่12บาท12บาท12บาทแล้วต้องไปคอยเข้าคิวเป็นความภาคภูมิใจที่ได้ใช้น้ำมันรถถูกกว่าเมื่อวานค่ะโดยปตท.และบางจากนะคะจะปรับลดราคาน้ำมันขายปลีกน้ำมันกลุ่มน้ำมันเบนซิน40สตางค์ต่อลิตรยกเว้นนะคะ E85 ลด20สตางค์ต่อลิตรค่ะส่วนดีเซลนั้นราคาคงเดิมโดยจะมีผลในวันพรุ่งนี้นะผู้สื่อข่าวรายงานว่าบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทบางจากปิโตรเลียมจำกัดมหาชนแจ้งว่าได้ปรับราคาน้ำมันขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซิน40สตางค์ต่อลิตรยกเว้น E85 ลดลง20สตางค์ส่วนดีเซลนั้นยังคงเดิมค่ะมีผลตั้งแต่เวลา 5:00 นของวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปค่ะส่งผลให้ราคาน้ำมันใหม่คือเบนซินราคาลิตรละ 33.96 บาทแก๊สโซฮอล์95ราคาลิตรละ 27.40 บาทแก๊สโซฮอล์91ราคาลิตรละ 26.58 บาทE20 ราคา 25.18 บาท E85 ราคาลิตรละ 22.28 บาทและดีเซลราคาลิตรละ 22.89 บาทค่ะค่ะก็ถือว่าเป็นข่าวดีมันต้องบอกว่าหลายท่านเนี่ยก็อาจจะมองนะคะว่าเหตุเกิดระเบิดที่ราชประสงค์เนี่ยมีผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจแน่นอน ในเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะเขาก็บอกว่าไม่จำเป็นเลยว่าจะต้องใช้กฎหมายพิเศษนะคะเพราะว่าไม่มีการกระทบของการท่องเที่ยวเนี่ยเพราะว่าน่าจะเป็นการกระทบที่ระยะสั้นเท่านั้นแต่ว่าน้ำมันก็ลดแล้วก็เห็นว่าหุ้นเนี่ยโอ้โหตอนนี้ตกลงมาทั่วภาพเลยทั่วเลยนะคะโอ้โหอันนี้อาจารย์มองว่ายังไงคะว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยมีผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจของไทยอีกไหมคะอาจารย์อ๋อแน่นอนโดยเฉพาะทางตลาดหลักทรัพย์นะค่ะเพราะว่าคือจริงๆแล้วเรื่องตลาดหลักทรัพย์เรื่องหุ้นเนี่ยมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องการพนันมากกว่าเพราะว่ามันไม่ได้จากผลผิดจริงๆในโครงสร้างก็เอามาลงทุนแล้วก็มานั่นราคาเท่าไหร่แล้วเวลามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมานี่ก็เป็นข่าวลือเป็นข่าวไอ้ร้ายๆอะไรนี่หุ้นก็ตกลงจริงๆมันไม่เกี่ยวพูดถึงว่าถ้าหากว่าเราคล้ายๆเขาเรียกว่าปั่นราคาอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอาจารย์ใช่ใช่เพราะฉะนั้นคนที่มีทุนเยอะๆนะมีโอกาสที่จะสร้างกำไรจากการเล่นหุ้นได้มากกว่าคนที่มีทุนน้อยๆพวกแมงเม่าเคยได้ยินไหมแมงเม่าค่ะก็ติดตามกันดูหุ้นพรวดลงมานะคะแล้วก็ทางด้านของทองก็เห็นว่าทองจะลดลงมาอีกนะคะแต่ก็ดีนะทองลดราคาทองลดก็ดีน้ำมันลดก็ดีนะคะไม่ทองลดราคาเนี่ยมันทำให้อาชญากรรมเนี่ยลดลงด้วยค่ะเพราะว่าคนใส่สร้อยเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยปลอดภัยไม่ค่อยปลอดภัยหนูว่าคนใส่สร้อยเดี๋ยวนี้นะทองปลอมเยอะนะใช่เส้นใหญ่เส้นมาเริ่มเลยค่ะท่าเสี่ยงมากท่าเสี่ยงมากรู้สึกว่าช่วงก่อนจะมานี่มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องทางใต้ไฟดับใช่ไหมไฟดับที่พังงาค่ะก็ไฟดับจังหวัดนี้ช้างไม่กล้าไปทำไมนาพังงาค่ะก็ที่พังงานะคะก็เมื่อเรียกว่าไฟดับเนี่ยเกือบ1ชั่วโมงนะคะก็กลัวว่าจะเป็นเรื่องของการก่อการร้ายขณะที่เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าก็ยันนะคะว่าเกิดจากระบบไฟฟ้าแรงสูงมีปัญหาขณะที่ฝ่ายปกครองจังหวัดพังงาเนี่ยก็ตรวจเข้มความปลอดภัยท่าเรือท่องเที่ยวหลังมีเหตุระเบิดนะคะที่กรุงเทพในพื้นที่จังหวัดพังงามีปัญหาไฟฟ้าดับเกิดขึ้นหลายจุดนะคะกระจายไปทั่วทั้งจังหวัดโดยกระแสไฟฟ้าดับไปนานเกือบ1ชั่วโมงจากเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยสร้างความตื่นตระหนกให้กับชาวบ้านในพื้นที่เป็นอย่างมาก
แล้วก็ต่างวิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานาโดยเฉพาะเรื่องของการก่อการร้ายนะคะเพราะเพิ่มเกิดเหตุระเบิดขึ้นที่กรุงเทพอีกอย่างไรก็ตามนะคะจากการสอบถามทางเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตะกั่วป่าเนี่ยก็ทำให้ทราบสาเหตุว่าไฟฟ้าดับที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นเกือบทั่วทั้งภาคใต้เนื่องจากระบบ